ช่าง10หมู่คือช่างต่างๆของไทย10หมู่จัดเป็นวัฒนธรรมสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานถ่ายทอดช่างไทย10หมู่เป็นวัฒนธรรมทางศิลปะแขนงหนึ่งในกระบวนช่างไทยซึ่งได้จำแนกแยกแยะช่างงานไว้มากมายได้แก่ช่างเขียนช่างแกะช่างสลักช่างกลึงช่างหล่อช่างปั้นช่างหุ่นช่างรักช่างบุและช่างปูนซึ่งประวัติความเป็นมาช่างสิบหมู่ในสมัยก่อนเป็นกรมหนึ่งซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงอธิบายประทานแก่พระยาอนุมานราชธนในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆดังนี้ว่าตามปกติการปกครองเมืองสมัยโบราณจัดเป็นจตุสดมคือเป็นกระทรวงเวียงวังคลังนากระทรวงใดมีกิจต้องทำซึ่งเป็นอาศัยฝีมือช่างก็ต้องหาช่างชนิดที่ต้องการมาใช้รวบรวมตั้งไว้ในกระทรวงเพื่อจะได้มีช่างมากมายกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆหลายกระทรวงด้วยกันตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ดังจะยกตัวอย่างให้เห็นดังเช่นกระทรวงวังมีกรมทหารในกรมรักษาพระองค์แต่มีกรมช่างทหารในขึ้นอยู่ในกรมทหารในนั้นอีกชั้นหนึ่งเจ้ากรมคือหลวงประดิษฐ์นิเวศเห็นได้ตามชื่อว่ามีหน้าที่ปลูกสร้างเรือนหลวงในพระราชนิเวศคงมีขึ้นด้วยเหตุที่เจ้ากรมหรือปลัดกรมคนใดคนหนึ่งในกรมทหารในเป็นผู้เข้าใจการสร้างจึงตรัสใช้ผู้รับสั่งนั้นก็ต้องเสาะหาช่างมาเป็นลูกมือเมื่องานมากขึ้นช่างมากขึ้นก็ต้องจัดตั้งขึ้นเป็นกรมทหารในแม้แต่กรมมหาดเล็กก็ยังมีกรมช่างมหาดเล็กอีกเป็นอีกกรมหนึ่งมีช่างเขียนช่างปั้นและช่างอื่นๆช่างสิบหมู่จึงเป็นชื่อกรมที่รวบรวมช่างไว้สิบหมู่ด้วยกันแต่มิหมายความว่าในบ้านเมืองมีช่างแค่10เท่านั้นที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวเลขอย่างที่ยกมารวมไว้อย่างเช่นช่าง10หมู่แท้จริงช่างไทยมีอยู่มากกว่า10หมู่ด้วยกันแต่ที่เรียกว่าช่าง10หมู่ก็เพื่อต้องการจะรวบรวมช่างที่เป็นส่วนสำคัญไว้ก่อนเพียง10หมู่ต่อมาภายหลังจึงได้เพิ่มเติมหรือแยกแขนงออกไปตามลักษณะของงานนั่นเองตามบัญชีชื่อช่างที่ขึ้นทำเนียบเป็นช่างหลวงมีดังต่อไปนี้ช่างเลื่อยช่างก่อช่างดอกไม้เพลิงช่างไม้สำเภาช่างปืนช่างรักช่างมุกช่างปากไม้ช่างเขียนช่างแกะช่างสลักช่างกลึงช่างหล่อช่างปั้นช่างหุ่นช่างบุช่างปูนช่างดีบุกช่างทองช่างสิบหมู่ไม่ได้หมายความว่าจำนวนสิบแต่สิบตัวนี้เป็นภาษาบาลีความเดิมเขียนว่าสิบปะและหดไปเหลือปอปาตัวเดียวและลดมาเป็นบ่อใบไม้เป็นสิบจะให้เข้าใจง่ายว่าช่างสิบประเภทเลยไม่มีใครเข้าใจภาษาดั้งเดิมช่างสิบปะตรงกับในภาษาสันสกฤตแปลว่าศิลปะเพราะในภาษาสันสกฤตใช้ศศลาศิลปะกับสิบปะโดยในราชการของหลวงก็ต้องทำของใช้ในส่วนของราชการส่วนพระองค์ส่วนราชสกุลสกุลและบริการแก่ศาสนาบริการแก่ประชาชนจึงต้องมีช่างไว้มากมายหลายประเภทช่างเหล่านี้มาจากการรวบรวมคนที่มีความสามารถมีฝีมือจากพื้นถิ่นพื้นบ้านเอามาเป็นช่างหลวงรวมไว้ในหมู่กรมช่างสิบหมู่เดิมก็ถูกรวมไว้กรมศิลปากรแล้วต่อมาเป็นกองหัตถศิลป์สุดท้ายเปลี่ยนเป็นกรมศิลปากรในปัจจุบันฉะนั้นแล้วช่างสิบหมู่จึงไม่ได้หมายความว่าเป็นช่างสิบประเภทอย่างที่บางคนเข้าใจส่วนซึ่งแบ่งปันฝ่ายทหารแต่ทำการฝ่ายพลเรือนนั้นคือกรมช่างสิบหมู่แบ่งไว้ในฝ่ายทหารนั้นก็คงเป็นด้วยว่าช่างเกิดขึ้นในหมู่ทหารเมื่อทหารอินเจเนียร์แต่ภายหลังมาเมื่อทำการต่างมากขึ้นถึงเป็นการละเอียดเช่นเขียนปั้นแกะสลักก็เลยติดอยู่ในฝ่ายไม่ว่าเฉพาะกรมช่างจะต้องเป็นทหารอันหนึ่งการช่างต่างๆในกรมช่างสิบหมู่นี้มีช่างทำการร่วมอยู่ด้วยกันหลายประเภทนับเป็นกรมช่างใหญ่และเป็นส่วนราชการแต่โบราณได้จัดการรวบรวมคนที่เป็นช่างประเภทต่างๆมาประจำทำราชการทางการช่างสนองราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นช่างที่ชำนาญการเฉพาะประเภทซึ่งมีจำนวนอยู่มากกว่าในกรมอื่นๆนั่นเอง